ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเดียวของผมหรือเปล่าหนต,ตอนนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสมาถึงแล้วเราจะทํายังไงให้มันประท่าใจที่สุดผมทุมเทหมกมุ่นมากๆเลย <laughs> <laughs> เขาว่าคุณเป็นมือปืนห้องอัดที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปไฟเมืองไทยคุณจะยอมรับนะ้ครับโอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับกฤษณพงโมลีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ อโมลีคุณแนะนำตัวนิดหนึ่งได้ไหมเพื่อยังมีใครที่ยังไม่รู้จักนะครับครับเออ่ก็สวัสดีครับชื่อโมลีนะครับกิศณพงมีพรมดีครับอายุสาสิบปีครับตอนนี้เล่นดนตรีให้เล่นแอให้พี่หนุ่มกลาครับแล้วก็วงสามานครับผมโอเคครับเฟียเฟ้ยวเลย ใช่ครับพี่สุดยอดมากมากเอาเป็นว่าผมผมรู้จักคุณครั้งแรกๆเนี่ยเพราะว่าผมประทับใจที่คุณไปอัดเพลงเมื่อวานครับใช่ไหมของของพี่โอ๊ตประโมดใช่ครับนะครับนั่นคือฝีไม้ลายมือเขาใช่ครับจริงๆมีเยอะมากกว่านี้อีกเยอะเพลง <c oughs> เ,ขเ,เขาเรียกว่าแถวแถวเขาเรียกแถวแถวอีสานแถวแถวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียกคุณอาจารย์โมลีหมดเลยครับเพราะคุณอัดเพลงระดับแบบเป็นล้านร้อยล้านวิวเพียบเลยอย่างเช่น อย่างเช่นก็เพลงก็มาดีคะของยุงน้องยุ่งยิ่งครับ uh huh. เพลงอ,อยู่บ่ได้ของครูเตอร์ครับแล้วก็เพลงหม่อมพนางของวงทีเล็กครับอ้ใ uh oh. ช่จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ <c oughs> อันนี้คือคัด <c oughs> คัดเพลงที่เกินร้อยล้านวิวขึ้นไปอยู่ <c oughs> ใช่ไหมก็คือ สองเพย์แรกจะร้อยเกินร้อยล้านวิวครับไปสองร้อยล้านแล้วมั้งตอนเนี้ยสองสามสองสามร้อยล้านวิวครับพี่หนักมากเลยนะใช่เยอะมากคนดูแบบชอบครับเอาเป็นว่าสุดๆจริงๆคนนี้นะครับอะก็โดยส่วนตัวแล้วบอกได้เลยว่าชอบชอบโมลิติกงขอบคุณมากครับพี่ครับผมแล้วก็วันนี้ก็เลยอยากจะชวนโมลีเนี่ยมาคุยถึงเรื่องของการเป็นมือปืนห้องอัดครับเขาว่าคุณเป็นมือปืนห้องอัดที่เรียกได้ว่าเป็นท็อปฟล์เมืองไทยคุณจะยอมรับไหมฮะ โอ้ก็ก็ต้องขอบคุณก่อนครับพี่ต้องขอบคุณที่แบบให้เกียรติให้เกียรติผมแบบว่าเป็นท็อปไฟอะไรเงี้ยแต่ก็อืมจะพูดเองมันก็เขินเขินใช่ไหมใช่ครับพี่คือมือกองห้องอัดก็มีหลายมือกองที่อัดเสียงก็ได้ก็มีหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือว่ารุ่นปัจจุบันอะไรเงี้ยครับก็คือก็มีทั้งพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เขาอัด มาอยู่แล้วมีชื่อกันอยู่แล้วอะไรองี้ครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่โชคดี uh huh. ที่ได้เข้ามากระโดดเข้ามางานอัดเสียงแล้วเพลงมันทำงานเพลงมันทำงานแบบว่าถูกใจคนฟังอะไรอย่างนี้ยพอเพลงดังผมก,ก็เป็นที่รู้จักไปด้วยครับพี่อ่ามันอาจจะมีหลายๆองค์ประกอบใช่แต่<ะ>ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะมองว่าเออคุณอาจจะมีโอกาส หรือว่าอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะคุยกันลึกลงไปเพื่อที่เผื่อคนฟังเขาอยากจะเป็นแบบคุณบ้างหรือยังไงอะไรเงี้ยหรือรายละเอียดเราจะลงลึกเลยแต่ผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยถ้าโอกาสมาแล้วฝีมือมันไม่ได้อครับมันก็เสียโอกาสแต่คุณแบบโอกาสมาปุ๊บคุณทําได้โอกาสมาปุ๊บคุณทําได้ให้ฟังเพียงี่เฮ้ยใครอัดอ่ะมันก็ทําให้เกิดการบอกต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าโอเคดังนั้นผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ คุณอัดเสียงเพลงแรกในชีวิตเนี่ยเพลงอะไรลหรอถ้าเพลงแรกเพลงแรกในชีวิตเลยนะครับชื่อเพลงว่าเลิฟในวดายครับเป็นเพลงของรุ่นพี่ผมเขาเป็นมือกีตาร์ครับ,รบแข่งโอเวอร์ได้เขาก็ทำเพลงเลิฟในวดายขึ้นมาก็เป็นเพลงแบบล็อกโพกิสิบอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะไปบรรเลงแข่งในงานโอเวอร์ไดกีตาร์อันนี้คุณตอนคุณเรียนแบบ อยู่ในยุค,คตอนคุณเรียนหรือยังไงอยู่สุรินครับพี่ตอนนั้นตอนนั้นอยู่สุรินใช่ครับช่วงคาบเกี่ยวระหว่างกำลังจะมาเรียนมหาลาัยครับแต่คุณใช้คําว่ารุ่นพี่เนี่ยแสดงว่าเขาโตกว่าคุณเยอะไหมเยอะครับพี่เป็นน่าจะหลักสิบเกือบสิบปีครับห่างกันเกือบสิบปี แต่ว่าเขาเรื่องโมลีก็คือผมเชื่อว่าไอ้งานอาชีพดนตรีเนี่ยมันมันมีเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งเนานะครับคือเราต้องทําตัวเองให้สุดยอดเพื่อเป็นเพื่อเป็นที่หนึ่งในใจของโปรดิวเซอร์ในใจของใใของย่างในกรณีนี้คือพี่มือกีตาร์เขากําลังหา<ช>มือกลองอยู่นั่นแสดงว่าหน้าของคุณมันลอยมาเป็นเบอร์แรกเลยปังครับก็จจต้องบอกว่าวคุณมีฝีมือก็อาจใช้คําว่าผมอาจจะถูกจริตเขาอื ก็คือจริงๆทุกคนเนี่ยที่ไปแข่งก็จะทำเป็นแบกิ้งแท็กก็คือจะเป็นกองโปรแกรมกองเขียนกันหมดนครับก็มีพี่คนนี้ที่แบบเอออยากอยากได้เครื่องดีสดหมดเลยอัดกองให้หน่อยอะไรเงี้ยผมก็ได้ก็อัดก็เป็นดนตรีสดหมดเลยครับพี่ก็เป็นก็คืออัดที่สุรินด้วยออัดที่มหาสารคามครับตอนนั้นอ่าคุณเรียนมมมหาสารคามใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมก็จะย้ายคือพี่พี่ผมเนี้ยเรียนปโทที่นั่นครับอก็เลย ไปมาไปมาสุรินทร์สารคามแล้วที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนที่สุรินทร์ยังไม่มีห้องอัดที่มันที่มันมาตรฐานเท่าไหร่อ่ะทุกวันนี้เพลงนี้เข้าไปฟังใน youtube อะไรยังมีอยู่ปะมีครับพี่พิมพ์ว่าเลิฟเนวไดเออเปียกรัฐพลก็ยังเจออยู่ครับถ้าใครอยากฟังอันนั้นคือครั้งแรกเลยในห้องอัดใช่ครับครั้งแรกในห้องอัดแบบจริงๆเลยครับอืมโอเคเฟียรถ้าเกิดว่าอผลงานตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าผมก็มองว่า ถ้าเป็นผลงานที่ออกมาแบบเป็นเพลงตลาดเลยที่ขายอันนั้นค,คือพี่เขาทำเพลงเพื่อไปแข่งใช,ใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ทำแบบขายหรือว่าอะไรใช่ไหมครับใช่เพลงที่ออกมาแล้วมันเป็นเพลงขายละเพลงแรกก็เพลงเมื่อวานของพี่โอ๊ตปาโมตเลยครับพี่เพลงแรกเลยครับโอ<ส>้เพลงแรกคุณก็เอาเสเดือดเลยนะใช่ครับมันเกิดจากความบังเอิญด้วยครับพี่ยังไงครับผมไปฝึกงานแล้วก็ช่วงนั้นพี่ต้นสุวัชัยเขาได้โปรเจกต์ทำพี่โอ๊ตพอดีครับ โทษโปรหมดก็เหมือนผมฝึกงานก็เรียนเรื่องไมคกิ้งตอนนั้นครพี่ต้นก็เลยบอกว่าไอ้ลองตีทับเพลงนี้ให้ให้ฟังหน่อยอืคือเหมือนระมานว่าตีเช็คแล้วก็หาแท็กอะไรสักแท็กเนี่ยมันมีเพลงนี้พอดีครับพี่ก็เลยลองตีทับแท็กนี้มาดูหน่อยคือหมายความว่าในในเดโมเนี่ยมันมีเสียงกลองใช่มาเป็นโครงโครงแะไะเป็นกลองอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนั้นก็คือจ่อไมค์แบบ ง่ายๆครับพี่โอเวอร์เฮดสองตัวคิกสแนแค่นั้นเลยครับจอกแค่นั้นแล้วก็แบบเรียนเรื่องการเล็คอร์ดก็ลองตีทับเข้าไปดูอะไรเงี้ยครับเหมือนเหมือนไปเหมือนจะถูกใจพี่ต้นนะครับแกก็เลยเล็คอร์ดไว้ครับเหมือนแกเห็นอะไรบางอย่างว่าแบบเฮ้ยพ,พอกองสดไปอยู่ในเพลงเนี้ยมันน่าจะทำอะไรได้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับแกก็เลยเลคคอร์ดไว้แล้วก็ วันต่อมาก็ไปที่แกมมี่ครับไปที่ตึกไปที่ค่ายตอนนั้นไวมิสิกครับพี่ก็ไปประชุมกับผู้บริหารเรื่องเพลงนี้แหละครับ,รบเขาก็เปิดให้ฟังว่าเหมือนว่าให้เลือกระหว่างกองเขียนอิเล็กทรอนิกส์กับกองสดออ,อยากอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งผู้บริหารเขาก็เคาะมาว่าเอออยากได้เป็นกองสดก็คือไอตัวที่เราอัาไปนั่นแหละใช่ครับก็คือ ผมผมจำเขาพูดของพี่พี่เขาได้ครับว่าเขาประมาณว่าเฮ้ยไม่รู้พูดพูดได้หรือ่านะครับเครีอกว่าเฮ้ยอันนี้ฟุกอัดเหรออะไรเงี้ยแล้วพี่ต้นสุวัชชัยก็แบบชี้ใหผมว่าไม่ไอไอเน,นี้ยอัด <laughs> ผมก็ใส่ชุดนิสิตนะครับนั่งเด๋อ,อ,อๆอยู่ในห้องประชุมเขาครับผมก็เขาก็บอกว่าเออก็ดีดีดีเอาเวอร์ชั่นกองสดดีกว่าอะไรเงี้ยครับ เราใช้แทร็กนั้นเลยไหมหรือไปอัดใหม่ไปอัดใหม่อีกทีครับพี่เพราะว่าแทร็กนั้นใช้ไม์แค่สี่ตัวครับพี่อืลองแบบจอไมา์ขำๆกันอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลยได้อัดใหม่นั่นคือนั่นคือก้าวแรกเลยก้าวแรกแบบก้าวที่สําคัญใช้คําว่าจุดจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยครับพี่คือพอโอกาสมันมาอยู่ดีๆคุณไปฝึกงานแล้วเขาให้เหมือนไปไปลองไม้ลองไฟหน่อยใช่ครับอยู่ดีๆเฮ้ยได้เฉย แล้ว<ช>แล้วไอ้ลูกที่คุณใส่เข้าไปหรืออะไรแบบเนี้ยคือคุณก็ดีไซน์ในตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยถูกไหมใช่ครับในตอนดทดีโมคือผมก็คือใส่แบบตามจินตนาการที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นนะครับพี่ต้นเขามีแบบว่าเฮ้ยเอ่อฮัลโหลเฮ้ยโมลีลองฟังเพลงนี้มาหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไม้หน่อยมีไหมหรือว่าฟังเดียยเด๋ยวนั้นแล้วลุยเดี๋ยวนั้นก็เดี๋ยวนั้นเลยครับพี่อยะก็คือตั้งเอ่อตั้งกองลองจ่อไม้แล้วก็ลองเลคคอร์ดดูเพราะว่าฝึกงานใช่ไหมครับอ๋อเลคคอร์ดดูปุ๊บ เหมือนก็หยิบพี่ต้นเขาก็หยิบแท็กเนี่ยครับแล้วก็เปิดแล้วก็บอกเอ้ยมึงลองตีตีทับดูหน่อยลองตีเพลงนี้ดิอะไรเงี้ยผมก็ลองตีดูก็ผมเพตอะนั้นผมไม่รู้ว่าเพลงใครนะครับครับไม่รู้เลยว่าเป็นเพลงของใครแต่ตอนนั้นอ่าพี่โอ๊ตเขาเขาอัดลองไว้หรือยังหรือว่าเป็นเสียงไกด์อยู่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจผม,ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไกด์ของพี่โอ๊ตหรือว่าเป็น อ่าน,นั่นจะเป็นไกด์ของพี่โอ๊ตเลยครับตอนนั้นอ uh แต่ผมนตอนนั้นนะครับคือพี่โอ๊ตก็ยังไม่ได้บูมเท่าตอนนี้อะพี่อ uh, uh, uh. ่าอ่าอ่าบอกกเลยอ๋อเป็นพี่โอ๊ตที่เป็นโปรเจกต์เลิฟพูกับพี่พี่พอย์มือคีมือเบนโนที่เล่นคู่กันตอนนั้นนะครับครับอือ hmm. ก็เลยได้ลองอัดแล้วก็ hmm. ทางผู้บริหารก็ชอบก็เลยได้อัดจริงๆอิครับพี่ hmm. พออัดเสร็จก็ ก็ได้เจอพี่อตครั้งหนึ่งตอนที่แกมาอัดลองเป็นไฟนอนแล้วตอนที่เราอัดไกด์อ่ะพูดง่ายๆเราเราอัดครั้งแรกเนี่ยไอล้ลูกเลิกลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเวอร์ชันจริงแล้วยัง80%รครับพี่แ0บรโครงนะครูปอ่ะก็คือแบบเป๊ะกับเวอร์ชันไกด์เลยครับแต่พอเวอร์ชันจริงอ่ะมันจะมีการขัดการเกาเหลาให้มันเข้าที่เข้าทางอ่ะครับโดยพี่ต้นเขาก็ดีไซน์มาคือเขามองภาพรวมแล้วแปลกตรงที่ผมอ่ะอัดกองก่อนแล้วพี่ต้นถึงไปอัดเบ็ ทีหลังออืใช่ครับครับแกเอแกก็คงคิดอะไรในหัวแกได้ครับว่าตรงนี้เบสจะเป็นยังไงกีตาร์จะเป็นยังไงเครื่องอื่นจะเป็นยังไงเลยครับแกก็เลยฟิกแบบให้ผมตีไปแล้วก็บอกว่าอันนี้เอาอันนี้ไม่เอานั่น,น,นคือวิธีการทํางานตอนนั้นใช่ครับคือพี่ต้นอ่ะแกจะมหาสารยอย่างหนึ่งครับพี่แกพูดเป็นภาษาพูดครับเสียงกองแล้วให้ผมตีตามอยกตัวอย่างแล้วยกตัวอย่างอย่าง คอนก่อนฮุกเออก่อนฮุกสุดท้ายตึงตึงตึกตะตะตึกตึงตึติกตึกตะตึงตึตึกจีอะไรเงี้ยครับผมก็แกะที่แกพูดแล้วผมก็ตีแกก็บอกเออนี่แหละเนี้ยถ้าอันไหนไม่ใช่ไม่ไมมเอาเป็นเอาเป็นกระเดื่องกับฟอร์ทอมอย่างอย่างไอ้ลูกเนี้ยในไกด์ผมตีเป็นกระเดื่องคู่ตึงโตติึกต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 ึกโตพี่ต้นก็เลยว่ามันโหดไปขอเป็นดอกแรกเป็นฟอร์ทอมก็มันก็กลายเป็นตึก โตตึงตึก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 โต,ต,ตอะไรเงี้ยครับอ uh huh. ใช่ครับก็ขัด,ขดกลาไปเรื่อยๆจนมันออกมาเป็นเพลงเมื่อวานที่ทุกคนได้ฟังกันนะครับอ uh ื huh. ใช่ครับผมว่าสกิลหนึ่งที่โปรดิวเซอร์ต้องมีต้องใช้คำว่าพี่ต้นก็คือโปรดิวเซอร์ใช่ครับครับ,ค,บคือบุคคลกลุ่มเนี้ยเขาจะฟังเพลงมาเยอะมากๆ จริงอรพี่แล้วเขาจะมีเสียงในหัวอะไรบางอย่างอย่างตอนผมนะผมทํางานกับพี่จิมหมอมหลวงรัชนีพิทยาการรัชนีนะครับคือพี่จิมแกก็จะเป็นคนที่แบบว่าเนี้ยเวอร์คล้ายๆกันเราจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกระจกในห้องอัดใช่ไหมใช่ครับและแกก็จะแบบว่าเอาเอาเอา,เอาประมาณเนี้ยแล้วก็เราก็เล่นจนจนกว่าเขาจะถูกใจใช่ครับหรือแบบเฮ้ยเปิดให้แฮตตรงเนี้ย ขอแค่แห่ได้ไหมไม่เอากระเดื่องอะไรแบบเนี้ยอ่าใช่คับถูกไหมก็จะมีการเพิ่มมีการลดเติม<ช>อันไหนที่เราแบบเติมปุ๊บแล้วเอ้ยอันนี้ใช้ได้<อ>ก็เอาก็เอาอันไหนที่แบบเอ้ยเอาเอาแบบเอาแบบเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยครับมันจะมีการบิดได้ตลอดใช่แล้วผมรวมรู้สึกแปลกอีกอย่างหนึ่งนะคือความรู้สึกเราเราบางทีเราเป็นมือกลองไงครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะใส่น่นใส่นี่ใส่นั่นแต่พอมันผ่านการเวิร์กร่วมกัน2คนระหว่างโปรดิวเซอร์ แล้วมันจำต้องมีจังหวะแหละพออัดเสร็จล้วก็ออกมาฟังครับเอ้ยมันโอเคไหมเรารู้สึกว่ามันมันกลมกว่าใช่ครับอ่าถ้าเราใส่เนี่ยมันจะค่อนข้างแบบบางทีก็ยับเลยแบบมันจะไม่ถูกที่ถูกเวลาเท่าไหร่เออแต่พอมันผ่านหอวโปรดิวเซอร์ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งสกิลเหมือนกันนะใช่ครับคือมันมันเหมือนเป็นการทํางานให้ตอบโจทย์ของของอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าคือเหมือนเขาสั่งให้เราทำอันนี้เราก็ทำตามที่เขาบอก ถ้าเราทําไอ้ที่เราเสริมไปเนี่ยมันดีมันใช้ได้เขาก็โอเคซื้อ<ม>แต่ถ้าอันไหนที่มันเกินไปหรือว่ามันไม่ถูกที่เวลาเขาก็จะเอ้ยลดทอนมาเอ้ยอันนี้อตาานม้ดีกว่าอันนี้เพราะว่าเขาจะมีเสียงในหัวเขาเขาจะมีภาพรวมของเพลงอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ครับ<ม>ซึ่งซึ่งผมมองว่าพีตพ่ต้นพี่ต้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มหาตาจันคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่างานที่แกทําด้วยหลายๆคนที่แบบแกโปรดิวมาก็คือแบบมันมันมันสําเร็จมากๆครับอืมเพราะว่าเขาเขาจะต้องคิดลึกนะพวกนี้เขาจะคิดไปถึงแบบว่าเฮ้ยเวลาไปเล่นสดแล้วมันเป็นยังไงใช่ครับสมมติผมอาจจะแบบว่ายกตัวอย่างผมไม่รู้ถูกหรือเปล่านะสมมติลายนั้นน่ะแล้วมันเป็นกระเดื่องคู่อ่ะแล้วแบบเออเราก็ต้องทําให้มือกองทั่วไปก็สามารถแบบเล่นมันได้แกะมันได้ใช่ครับ อะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะเขาเขาจะมองหมดเลยนะว่าแบบหรือถึงขั้นแบบเฮ้ยเพลงเนี้ยเทมโปมันควรแบบแปดสิบสามหรือแปดสิบสี่ดีวะแบบหนึ่งสองบพนี่คือแบบมีผลหมดเลยับแบบโอ้นั่งฟังกันแบบเฮ้ยที่เราเรายังไม่เคลื่อนไปไหนเลยเรากำลังเลือก BPM ที่มันเหมาะจริงๆอยู่กับตรงนี้ใช่ไหมกับเคยนะที่แบบแบบเฮ้ยหกหกสิบสี่มันช้าไปไม่วะอะไรอย่างเงี้ยสักหกสิบห้าแล้วกัน กสิบห้าก็ยังไม่รู้สึกสักหกสิบหกแล้วกันชมว่าเฮ้ยหกสิบหกวัยไปพอหกสิบสี่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบมันมีมันส่งผลกับความรู้สึกหมดเลยครับส่งผลกับทุกอย่างหมดเลย BPM คีย์เพลงอะไรย่างเงี้ยครับจริงจริงจรงดนตรีซาวกองอีกที่อยู่ในเพลงนั้นอะไรยเงี้ยครับละเอียดมากโหสุดสุดเลยต้องบอกว่าจริงๆมีเพลงหลายๆเพลงนะเพลงสาก,กลหรืออะไรคือผมจะเรียกมันว่าเป็นเพลงที่วางยาก็แล้วกันอ่าใช่ครับอารมณ์แบบว่าเฮ้ย ทำไมเราพยายามหาบีทของมันเอ้ยหกสิบห้าไม่ใช่ครับหกสิกเร็วไปอคือก็ต้องบอกว่าอย่างเราเวลาเราฝึกแมชชนอมเราเราก็ฝึกในในพวกแบบมือถือ iPad อมันจะไม่มีละเอียดไปถึงแบบหกสิบสาจุดสี่ห้าอะไรแบบนี้ใช่ใครับแต่เวลาคุณไปทําเพลงแบบทําในโลจิกหรืออะไรคุณจะกําหนดมันได้เลยว่าแบบใช่ครับ <laughs> คือผมมองว่าโอ้โหฝรั่งมันซีเรียสกันถึงแบบเฮ้ยเพลงนี้เทมโปหกส้าจุด จุดห้าอะไรแบบเนี้ยใช่ครับพี่ยังยังผมอะเคยอัดอัดเพลงของน้องมินตาครับอินทิราแต่ละท่อนสามท่อนเทมโปไม่เหมือนกันเลยครับพี่เหรอใช่ครับแบบเพลงอะไรก่อนดีกว่าจะได้มีไปฟังกันอีกอีกฝ้าของท้องฟ้าครับแล้วมันอีกฝั่งของท้องฟ้าหรือสัอย่างลัก่างนี่แหละแล้วแล้วทำไมถึงต้องทําให้มันเป็นสามช่วงที่ไม่เท่ากันนะผมผมไม่แน่ใจโปรดิวเซอร์คือพี่เจครับพี่เจเป็นโปรดิวเซอร์เขาเขาทํางานของค่ายเซิงมิวสิกครับ ครับผมเห็นเดโมแล,ล้วฟังปุ๊บเอ้ยเทมโปไม่เท่ากันนี่วาท่อนนี้มาปุ๊บอ่าพอมาท่อนนี้เร็วพอกลับมีอีกท่อนหนึง่งมันเหมือนอารมณ์อะครับอ,อ๋อห่างกันเยอะไหมต้องถามมีห่างกันเยอะไหมถ้าเท่าที่จําได,ได้ไม่เยอะครับพี่แต่รู้สึกรู้สึกว่าแบบจงใจให้ให้ให้รู้สึกว่าไม่เท่ากันอืมเพราะว่าเพลงนี้อารมณ์อารมณ์เพลงมันค่อนข้างเยอะครับ,รบพูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเกี่ยวกับการต่อสู้ความฝันอะไรเงี้ยครับ ซึ่งมันก็มีเครื่องดนตรีอีสานอะที่เข้ามาแล้วมันกรุ๊ปก็คือมีมีประมาณสองสามกรุ๊ปในเพลงเนี้ยครับเทมโป<อ>ก็จะไม่ไม่เท่ากันซึ่งผมซึ่งผมรู้สึกว่าเออมันมันจริงมันรู้สึกแบบนั้นจริงจริงแบบท่อนนี้เหมือนจงใจให้รู้สึกว่ามันแบบพุ่งไปข้างหน้าก็แบบเร็วขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยครับ,รบพอกลับมาอีกท่อนหนึ่งที่แบบร้องแบบเพาะๆก็ช้าลงมามันก็รู้สึกว่าเออมัน เลเยอร์ในเพลงมันเยอะขึ้นนะพี่ม,มันเหมือนมีช่วงให้แบบเอ้ยขึ้นมาแล้วลงไปแล้วก็โอเคมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ผมเคยสัมผัสอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวต้องไปหาฟังวังละอัน,นนี้น่าสนใจใช่ครับอันนี้แบบถือ,อว่าเป็นเพลงที่ผมผมยกให้เป็นเพลงที่ดีมากๆเพลงหนึ่งเลยครับพี่ครับซึ่งผมก็อินกับเพลงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันพูดถึงเรื่องการแบบตามล่าหาความฝันอะไรเงี้ยครับต่อสู้อกว่าจะได้มาถึงความสำเร็จอะไรเงี้ย ใช่เจ๋งเจงเจงอย่าลืมไปฟังกันนะ,ะแล้วก็จริงๆอีกอีกหนึ่งอารมณ์ที่ผมที่ผมชอบเหมือนกันนะครับเวลาแบบสมมุติทำเสร็จมิกมาสเตอร์เสร็จมันจะมีอารมณ์ที่แบบว่าเราจะเอาสิ่งสิ่งเนี้ยแล้วไปนั่งเปิดฟังบนรถผมก็นั่งไปกับโปรดิวเซอร์มันคือมันไม่ได้เช็คแค่กับมอนิเตอร์อย่างเดียวมันต้องลองเช็คดูว่าเฮ้ยถ้าฟังออกมาแล้ว,ลวมันในรถแล้วมันเป็นยังไงใช่พี่ใช่ไหมมีแบบ ของผมมีเช็คลำโพงถ้าสมัยก่อนมันจะมีรายการทีวีใช่ไหมครับ uh huh. ก็จะมีลาโพงที่เอาไปเช็คสลับเวลาไปออนทีวีครับอื uh huh. ก็จะมีลําโพงสองส,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 สามคู่ลำโพงในรถล,ลาโพงบล uh ูทูธเช็คเ,เกี่ยวกับเราฟังแล้วเรารู้สึกไงว่าฟังนี้มันดีไหมนะหรือเรามิกออกมาปุ๊บฟังแบบเช็คละเอียดมากพี่เช็คทั้งเรื่องอารมณ์ที่เราได้ฟังปุ๊บเรารู้สึกไงว่ามันมันยังดีอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ทั้งเรื่องของการมิกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบ ผมก็เพิ่งเคยเจอว่ามันเป็นการเช็คแบบละเอียดมากๆกับมีโหมีการไฟนนลมิกแบบเป็นสิบครั้งครับคือม<ช>ิกไม่จบกังนี้ใช่ไหม <laughs> ใช่แต่สุดท้ายไปลุ้นฟังอีกทีหนึ่งคือฟังผ่านวิทยุแล้วเป็นไงใช่คับเฮ้ยฟังผ่านแล้วแบบเฮ้ยมันพุ่งดีว่ะเฮ้ยผ oh. ่านวปยิ่มันดูดรอปนะอะไร<ช>แบบเนี้ยแล้วแบบมันมันขนลุกนะพี่การที่แบบว่าเพลงที่เราอัดแล้วมันออกแล้วแบบ ออกทีวีเลยไงพี่ผมแบบขนลุกแบบมันจะมีโมเมนต์นั้นนะนเอ็มีออกมาด้วยเฮียเฮียนี่แหละเสียงกองกูกูไปกดอัดกูไปกดอัดอะไรเงี้ยเออเออมันมีความภูมิใจในสิ่ง<ช>นั้นคนลุกเลยครับแล้วผมผมเชื่อว่าเอ่อมือกองรุ่นใหม่ๆหรืออะไรคือต่อให้ยุคเวลาเปลี่ยนสมัยเปลี่ยนผมว่าความฝันมันยังใกล้ๆกกันคล้ายๆกัน,กนครับนะครับในในวันนี้โมลีคุณมาถึงจุดจุดนี้ได้ผมก็ต้องถามลึกลงไปอีกหน่อยแหละโมลีว่า มันมันจะต้องมีอะไรบ้างหรอคุณสมบัติของมือปืนห้องอัดสำหรับผมนะครับพี่สำหรับตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ต้องมีสำหรับปืนห้องอัดคือข้อแรกก็คืออของที่อยู่ในตัวเราหมายถึงว่าฝีทั้งเรื่องฝีมือทัศนคติ i ไมเซอการทำงานเพราะว่ามันคือการทำงาน ก็อบอกว,ว่าการทํางานห้องอัดกับการทํางานเล่นเล่นดนตรีเล่นแบ็กอัพเล่นไลฟ์ผมรู้สึกว่างานทํางานห้องอัดมันเป็นอะไรที่แบบโคตรละเอียดแบบละเอียดที่สุดมันปราณีตแบบที่สุดของของที่สุดเลยครับพี่ค,คือมันมันละเอียดมากครับพี่ละเอียดจนผมรู้สึกว่าถ้าผมจัดก,การกับความเครียดตรงนั้นไม่ดีพอผมไม่สามารถทําก่บมันผมไม่สามารถทํางานนี้ได้เลยครับถ้าผมไม่ ไม่ใช่คนที่ใจกว้างที่จะรับฟังคนอื่นทําตามที่คนอื่นบอกโดยที่ไม่เอาความเป็นตัวเองสุดโต่งของตัวเองไปไปสู้ลบกับเขาอ่ะผมก็ไม่สามารถที่จะทําได้คือต้องมีความที่แบบใจกว้างแล้วก็แบบทํางานแล้วกับคนอื่นให้ได้อะ่ะพี่แล้วก็เออมันผมไม่รู้จะพิพายยังไงนะพี่แต่ผมแค่รู้สึกว่า ทำได้หรือไม่ได้อ่ะลองทําครั้งเดียวอ่ะโปะแรกอ่ะรู้เลยว่าจะจะเป็นได้หรือเป็นไม่ได้หรอ,อยังไงสําหรับผมนะพี่เอเคือการไปการไปอัดเสียงอ่ะมันไม่ใช่แค่การตีให้ตรงเมชนอมบีอืครับแล้วการอ่านเพลงมันไม่ใช่แค่การไปตีกองตามเดโมม,มันคือเรื่องของอารมณ์ศิละปะใช่เสียงที่มันออกไปอ่า มันจะไปเข้ากับเบสกีตาร์หรือเครื่องดนตรีอื่นได้ยังไงเขาจะเอาซอสของเราเนี่ยไปทําต่อยังไงได้บ้าง uh huh. อะไรอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ละเอียดมากซึ่งถ้าเราได้ลองทาครั้งแรกแล้วอะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อะนั่นแหละคือเราเรายังเรายังไม่ถึงจุดนั้นพอพี่อาจจะยังต้องไปฝึกเพิ่มใชไปเก็บชั่วโมงบินเพิ่มใช่ครับ ผมผมชอบโมลีแยกแยะออกเป็นประเด็นได้ได้ได้ดีเลยนะคือคือเราต้องมีของไอ้ของที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สกิลเซ็ตอย่างเดียวใช่ครับคือในสกิลเซ็ตนั้นก็คืออาจจะหลายคนอาจจะมองเออเป็นมือปืนเนาะก็ก็ตีตรงนอมไงครับแต่โมลีลึกลงไปถึงอารมณ์ใช่ครับหรืออะไรต่างๆคือมันจะเข้ากับเพลงหรือว่ามันมันเป็นศิลปนะนาะมันมันละเอียดมากพี่ มันถ้าอธิบายมันมันคงยาวเหยียดพี่ถ้าย่อมันก็จะประมาณนั้นนะครับเรื่องไมเสตเรื่องเรื่องคือเหมือนเรามีเครื่องมือเขาอยากจะทําสิ่งเนี้ยอ่ะอพี่ทิงมีเครื่องมือที่เขาอยากได้ครับพี่ทิงผมผมเอาพี่มาทํางานให้ผมผมเพราะพี่มีสิ่งที่ผมต้องการอืมปึ๊บงั้นเปรียบเทียบนะครับพี่พี่ทิงช่วย เลื่อยไม้ให้ผมเป็นสี่ท่อนท่อนละหนึ่งเมตรครับเพราะว่าพี่ทิงมีเครื่องมือที่ผมต้องการแต่พี่ทิงบอกว่าผมสามารถเลื่อยได้แบบยาวกว่านั้นเยอะกว่านั้นอ่ะผมสามารถทําได้รวมทำให้แต่เขาต้องการแค่หนึ่งเมตรสี่ท่อนอาาแค่นั้นอืมม,มันเปนมันคือการทํางานร่วมกับคนอื่นนะพี่ครับมันต้องละเอียดแล้วก็ m i n เ s e ็เราต้องเปิดรับทุกอย่างพร้อมจะแก้ไขพร้อมจะจะทําสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเนี่ยพีย่คือผมว่าอ,อการที่จะเป็นมือปืนห้องอัดหรือทํางานห้องอัดอะไรได้แล้วได้ดีนะได้ดีเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบเหมือนเป็นเป็นกุ๊กเนี่ยก็ต้องมีวัตถุดิบที่เยอะเลยเล่ะใช่พี่เพราะว่าอยู่ดีๆแบบเขาไม่ได้คือหลายๆคนที่ยังไม่เคยทํางานตรงนั้นอาจจะมองว่าอ๋อ พี่โปรดิวเซอร์เขาก็โปรแกรมมาให้แล้วไงกองเขาก็จะเอาแบบนี้แหละลูกส่งเขาก็จะส่งมาคือในความเป็นจริงถูกครึ่งหนึ่งมันจะมีไกด์ไลน์ไกด์ไลน์อะไรบางอย่างหรือบางทีไม่มีเลยหรือบางบบทีอาจจะแค่เฟรฟเลน c ์เฮ้ยทิงมึงไปฟังเพลงเนี้ยของโคเพล์อ่ะคือยากได้อารมณ์ประมาณเนี้ยอะไรประมาณนี้ก็มีรหรือบางทีก็จะมีไกด์กองม,มาให้เราอยู่บ้างใช่ครับแ,แบบเฮ้ยมึงลองใส่มาเลยนะลูกส่งลูกเสิร์ ใช่ครับถูกไหมมันเป็นการที่แบบหน้างงานอ่ะถ้าโปรดิวเซอร์แบบคุณอาจจะเตรียมมาอย่างหนึ่งแต่ถ้าเขาต้องการอาหารจานที่มันแบบเผ็ดร้อนกว่าเน,นี้คุณก็ต้องพร้อมใช่ต้องพร้อมมากับพี่คือดีดนิ้วปั้งคุณก็ต้องออกมาเลยทันทีต้องตามสั่งใช่ครับใช่ไหมเพราะเพราะโปรดิวเซอร์ขึ้นชื่อโปรดิวเซอร์เขาก็จะต้องรู้จักนักดนตรีที่เยอะแล้วใช่ครับพี่คนไหนที่ปรุงอาหารได้เร็วคือไม่ใช่ได้อร่อยอย่างเดียวนะ ถ้าอร่อยแล้วคุณใช้เวลาปรุงสามวันมันอาจจะไม่ทันงานเขาเหมือนกันใช่ครับอ่าทั้งอร่อยและเร็วใช่ใช่ไหมถูกไหมใช่ครับมันต้องตอบโจทย์แบบต้องตอบโจทย์เดี๋ยวนั้นนะพี่เพลงม,มันก็หลากหลายด้วยเนาะถูกต้องครับหลากหลายผม,มเคยแบบมีร้องกีตาร์โป่งเฉยๆมาก็มีพี่แล้วเอากองใส่ไม่มีเบสด้วยใช่ครับอ,อ่นไหมคมว่าไกด์มาให้เป็นร้องกับกีตาร์โป่งใช่ครับอืมพี่โมลีตีไปเลยครับ ผมมีแค่กีตาร์โปร่งกับร้องครับพี่อยากใส่อะไรตรงไหนใส่เลยแล้วคุณคุณทำงานยังไงคุณมีทริคอะไรอสมมติคุณฟังปุ๊บกีตาร์มาเช้าชัด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 จุ่มเช้าชัด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 ชัจุ่มเช้าคุณทำยังไงกับมันอันดับแรกผมจะถามว่ามีเลฟเฟ้นไหมอยากได้แบบไหนมีแบบตัวอย่างไหมอะไรเงี้ยมันจะได้ตรงใจกับเจ้าของงานเจ้าของเพลงเราจะได้แบบ ตีสโคบวงให้มันแคบๆลงเพื่อที่เราจะแบบทําให้มันไม่ออกทะเลอะพี่อ่าถ้าเกิดเขาพูดถึงวงที่แบบดูเยอะๆหน่อยเราก็จะรู้แล้วว่าเขาชอบอะไระแบบนี้เอ้ยพี่ผมอยากได้ซาวกองแบบวงเนี้ยแต่ว่าแบบลูกกองแบบพี่คนเนี้ยอะ,อะไรเงี้ยโอเคจะเึืกภาพแต่แต่ก็มีนะครับพี่ที่แบบว่าพี่ตีมาเลยเอาแบบพี่แหละ,ะถ้านนั้นคือผมจะฟังเนื้อหาเพลงพี่อืมผมจะฟังเนื้อหาเพลงเกี่ยวกับอะไรแล้วดนตรีมันแรงแค่ไหนอะไรเงี้ยครับครับ ก็จะค่อยมาเลือกโทนเลือกซาววิธีการเล่นลงไปอืแล้วก็จะมีอีกแบบที่ว่าโมลีครับขอแบบตามเดโมเปะ100๊ะร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นตามเดโมเลยแบบทุกอย่างทั้งซาวทั้งทั้งวิธีการตีลูกส่งทุกอย่างกรูปทุกอย่างขอแบบเปะ๊ะตามเดโมร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ก็มีมแล้วก็แบบมีแค่โครงที่เหลือพี่ดีไซน์เองก็ม,มีมีแบบมีหมดเลยครับพี่ บางคนแบบอัดกีตาร์โปกมาแบบไม่ได้อัดกับเมทานมก็มีพี่ผมก็ไม่รู้จะตียังไงเหมือนกันหลายคนที่อา,อาจจะยังไม,ไม่รู้ว่าวงการนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับกลองแล้วเราจะเรียกว่ากลองกับเบสเลยเรียกว่าเบสิกแทร็กคือจะเป็นแทร็กที่มันควรที่จะเลคคอร์ดก่อนใครเพื่อนใช่ครับมันอาจจะมีไกด์กีตาร์ไกด์ร้องอะไรมาบางอย่างก็เพื่อให้ อ่าให้กรองอัดแล้วรู้สึกแบบเออมีอารมณ์ร่วมอ่ะอ่าไม่แข็งไม่กระด้างนเกินไปไม่ใช่มีแม่ทนอนมาแป๊กปอกปอกปอกใช่ไหมแข็งไว้เลยอะไรเงี้ยเออไม่งั้นเราเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็อยากได้อะไรให้มันแบบโอ้ยท่อนนี้แบบยังคงเหมือนเหมือนพึ่งเกิดอ่าใช่ครับเรามันเป็นศิลปะใช่ครับเราเราก็ต้องเอาตัวเองไปเข้ากับเพลงแบบว่าเฮ้ยมันมันพึ่งเกิดเมื่อวานนะแบบความรู้สึกมันยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะใช่ครับอ่า มันผมมองเป็นเรื่องที่โคตรลึกซึ้งเลยพี่เรื่องอารมณ์เพลงใช่ไหมผมช่วงอัดแรกๆผมเป็นบ่อยครับพี่แบบอัดแล้วก็เจาะอัดแล้วก็ขอเจาะคือไม่ได้อัดรันแบบต้องต้องบอกนี่ว่าการอัดเจาะนี่หมายว่าสมัยก่อนเนี่ยมันทําให้ได้หรอกใช่เพราะมันเป็นเป็นเทปใช่ไหมเป็นเทปถ้าคือถ้าคุณจะเจาะเนี่ยคุณต้องเป็นท่อนที่มันเงียบไปหรืออะไรต้องออกโอแบบกันไก่มาตัดมาตัดตัดแตัดแปะเป็นยุคอนาล็อกใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงเนี่ยมือปืนห้องอัดสมัยก่อนเขาทํางานยากกว่าเราเยอะถูกต้องครับพราะเดี๋อดอยวนี้มันมันเจาะได้ใช่มันง่ายขึ้นที่เจาะได้ถึงขั้นว่าแบบว่าเอ,เอ้ตีไปห้องนี้เฮ้ยห้องนี้ลืมเปิดให้แฮตอะไรเงี้ยก็อาจจะเจาะเนี่ยนี่คือความหมายของเจาะเผื่อคนฟังจะแบบตามไม่ทันใช่ครับคือไปแก้จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยทาได้แล้วอาจจะตีมาก,ก่อนสามบาใช่ครับพอถึงห้องนั้นแล้วเดี๋ยวโปรดิวเซอร์เขาก็จะไป ทันใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ uh จะเป็นอารมณ์แบบตีไปปุ๊บรู้สึกว่าปีตีเสร็จปุ๊บลองเพลฟังแล้วรู้สึกว่าท่อนนี้ผมตีแรงเกินเพลงเกินไปมันไม่เข้าขอเจาะครับขอเจาะเจาะเจาะไปเจาะมาเจาะไปเจาะมาปุ๊บออกมาพักออกมาเดินเล่นแป๊บนึงแล้วก็แบบคููดาวเองพอไปอัดใหม่ยาวเทคหนึ่ง เท่นั้นได้เลยพี่ได้เลยนะบางทีได้เลยคือบางครั้งมันแบบมันมันเครียดเกินไปอะพี่แล้วแบบการที่เล่นแล้วเราเล่นออกมามันมันรู้สึกถึงความเกรงอะพี่มันมันมันตั้งใจเกินไปมันดูพยายามเกินไปพี่มันก็เลยไม่ไปกับอารมณ์เพลงซึ่งผมมองว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องยากกั่การที่เราจะคิดลูกส่งอะไรยากๆที่จะยัดเข้าไปในเพลงได้อีกพี่มันเป็นเรื่องแบบทํายังไงจะให้มันไปด้วยกันให้ได้อะไรเงี้ยพี่ซึ่งผมก็แบบ โชคดีที่ผมได้เริ่มกับคนที่เก่งอย่างพี่ต้นอะไรเงี้ยที่แบบเป็นมืออาชีพที่ผ่านมือกองอันดับต้นๆของประเทศหลายคนมาแล้วอะไรเงี้ยผมก็ผมก็ทํางานง่ายอแก่ก็ทําให้ผมทํางานง่ายไปด้วยอะไรเงี้ยครับตรงนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ที่แพงมากเลยนะใช่ครับพี่คือผมคิดย้อนกลับไปแบบตอนที่ยังเริ่มตีกองอะ่ะคือแค่จะตีให้ได้ถูกแพทเทิร์นส่งให้ได้ทันตีให้ได้ตรง ก้ยาละแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เคยมีใครเคยสอนนะครับว่าแบบคุณจะตีอารมณ์เพลงแล้วคุณจะฟังยังไงว่ามันมันเกินเพลงไหมมันอะไรไหมอะไรอเงี้ยก็คือก็ต้องบอกว่าที่คุณมามาสเตอร์คลาสกับที่เทมโปครับอันนี้คือสุดสุดยอดมากในเนื้อหาถ้าเกิดว่าใครสนใจแบบเรียนกับพี่โมลีนะแนะนำเลยทักมาอินบ็อกมานะครับจะเป็นแบบแบบออนไลน์ นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ถูกแสนถูกถ้าเทียบกับความรู้ใช่ครับเนาะคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าผมผมเป็นคนชอบชอบชอบ,ชอบเรียนมากครับอืมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมเ,เรียนเนี่ยแน่นอนม,นมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างแต่เวลาผมไปเรียนคนเก่งๆอ่ะสิ่งที่ผมได้อ่ะมันไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวแต่มันคือเวลาที่แบบว่า เราไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนรู้เองวิใช่แล้วถ้าเกิดว่าโอ,อกาสนั้นมันมีแค่ช็อตเดียวครับเหมือนที่โมลีแบบว่าเนี่ยต้องอัดเพลงเมื่อวานอยู่ดีๆโอกาสก็มาแบบงงๆทําได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องทําใช่แต่ทําเดี๋ยวนั้นแล้วมันดันทําได้แต่ถ้าเราไม่รู้องค์ความรู้เนี่ยแล้วเราไปแล้วมันแข็งแล้วเกินถ้าวันนั้นคุณตีไม่ดีเพลงเมื่อวานครับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าผมเป็นแบบคนคอสนะใช่ไหม มีมีเอาไปให้ฟังเอาไปให้ใช,ใช่ไหมถ้าคนเคอก็แบบเนี ee, ส้สตีน้ําหนักอย่างนี้เอาแบบอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าครับเพราะเพลงมันจริงๆมันถ้าเป็นเปิดมามันก็เสียงซินแล้วเนาะใช่ครับมันก็จะกลืนไปกับกลองอิเล็กทรอนิกสก็ได้มันก็จะเป็นแค่เพลงที่ธรรมดา<อ>ไม่ได้หมายถึงดีกรีของดนตรีครับอาจจะเป็นกลองที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพลงที่มีมิติของอะไรที่มันเยอะขนาดนี้รายละเอียดที่มัน เยอะขนาดนี้ใช่ก็อาจจะไม่มีโมลีในวันนี้เหมือนกันนะพี่แต่คุณใช่ไหมคุณคือคุณมีมีช็อตเดียวแล้วคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นช็อตโอกาสของคุณแต่ด้วยประสบการณ์ถ้าใครยังไม่เคยฟังประวัติพี่โมลีเนี่ยอยากให้ไปฟังเหมือนกันแต่นั้นเป็นคลิปสัมภาษณ์เนาะครับเข้าไปดูเลยนะฮะในช่องเทมโปนี่แหละนะครับแต่อันนี้มันเป็นพอดแคสต์อ่าเรื่องประวัติของโมลีเนี่ยคือผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคุณกดสูตรทีเดียวแล้วติดเลยแบบเพลงเมื่อวานครับ อืมเพราะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วอะก็คืออ่อมีมีไว้ใช้ดีกว่าพอจะใช้แล้วไม่มีไอ้ดีกว่าคพี่ในทุกทุกอย่างคือคุณเก็บสกิลมาเยอะล้วใช่ครับผมทุ่มเทหมกมุ่นมากๆเลยอืมผมเลยชอบมาสเตอร์คลาสของคุณมากผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันคุ้มอะ่ะมันแพงเกินราคาไปมากจริงๆครับครับผมก็ ขอบคุณนะขอบคุณจากใจเลยโมลีเพราะผมมีความเชื่อที่อยากจะยกระดับมือกองไทยตั้งแต่เริ่มทำเพจเทมโปอยู่แล้วนะครับแล้วโมลีก็บอกเลยว่าอยากให้คนได้เรียนเยอะๆอย่าไปคิดราคาสูงอันนี้ปวดใจคนนี้แบบตั้งใจอย่างนั้นนะพี่ครับผมผมรู้สึกว่ามีพอมีคนเก่งๆทำงานได้เยอะขึ้นผมก็เราก็สู้เพื่อนบ้านเราได้อะไรย่างเงี้ยเราก็ยังแบบเพราะว่าคนเก่ง ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้แบบมือกองไทยเก่งมากๆกคับพี่สกิลเนาะสุดๆแบบสู้ต่างประเทศได้สบายเลยพี่ครับแบบสบายเลยครับแต่ว่าผมก็ยังอยากเห็นคนที่ทำงานได้แบบว่าจริงๆครับเยอะๆเหมือนกันเนี่ยครับใช่ของพวกนี้ใช่ครับเทคนิคเวลาผมชวนคุยอีกนิดนึงดีกว่าที่เราเคยคุยว่า การทำงานห้องอัดเสียงอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่มันละเอียดที่สุด,สดสแชร์ประสบการณ์ได้ไหมว่ามันไอความละเอียดนี้มันเป็นยังไงเหรอความละเอียดแรกก็คือเรื่องเสียงวี่มผมเคยไปอัดแล้วก็อีก,กองมันเสียงดังแอด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 ตีๆอยู่โบนทเธอบอกเสียงอะไรวะกวนมากเลยแอดอดอดอ,ดอดผมก็อันนี้หรือเปล่าครับก็โยกเลย เออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีให,ห้เปลี่ยนไหมเขาเปลี่ยนเ้าวีกวองมีอันเดียวเอาเ้าวีอะไรดิไปเจอเ้าอีนั่งแบบธรรมดาครับอันหนึง่งมานั่งปุ๊บอ่าไม่มีเสียงก็ต้องอย่างนั้นนาฬิกาก็แก๊กก็แก,ก๊กเสียงอะไรวะก็ต้องถอดนาฬิกาออกครับ <c oughs> ใส่อะไรไม่ได้เลยบางครั้งไปเจอแบบไม่ดีๆหน่อยเราไปตีหลายเท็กเราก็เหนื่อยพี่เราก็หอบแล้วก็อะไรอยี้เี้ย ช่วงจบเพลงตอนที่ฉาบยังไม่หมดอ่ะขอเบาก่อนนะ <_ an> พอฉาบหมดพอได้ยิยนเสียงเคาะป๊อกค่อยหายใจอะไรเงี้ยก็แบบมีเพลงเร็วอย่างเงี้ยครับอย่าเพิ่งหอบอย่าเพิ่งหอบดูดดูแทนฉาบยังผมก็อ่านอยู่<_ an> <_ an> ได้ยินเสียงเคาะสบายป๊ก<_ an> <_ an> ได้ไหมพี่ได้ไหมได้ไหมอะไรเงี้ยครับคือแบบมันละเอียดถึงขั้นว่าหัวกระเดื่อง สัมผัสกับหนังดังเอียดเอียดไม่ได้เปลี่ยนหัวใส่หัวรวมเอียดเอียดเปลี่ยนเปลี่ยนหนังไม่ได้เปลี่ยนปุ๊บมันส,ส,ส,สุดสุดจริงจริงพี่ขาไม่แบบตีไปปุ๊บเฮ้ยเช็คจูนดีๆนะพอตีไปเรืเร่อยๆกลองบางครั้งมันจะคลายใช่ไหมครับหนังจะคลายปุ๊บพอไปพอไปตีเผื่อเขาจะเอาเทคนี้กับเทคนี้มายำรวมกันอาจจะท่อนท่อนแรกเทคนี้ดีอ่าแต่ว่าพอเทคนี้ย ท่อนหลังดีเขาก็จะเลือกเทคที่ดีสุดมามาใช้อะไรเงี้ยครับ,รบแต่พอจะเอามาใช้ปุ๊บทำไมเทคแรกสนหตึงยังเทคสองทำไมเสนหมันหย่อนลงมากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อีกแล้วก็ต้องแบบเช็คตลอดลยอะไรเงี้ยพี่เช็คแบบเช็คเลือกอะไรที่จะเลือกใช้ผมอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตลกมากเลยผมผมไปบัดเพลงเพลงหนึ่งเพลงช้า uh huh. ด้วยความที่ผมแบบตั้งใจหรือหรือโอเวอร์ก็ไม่รู้นะพี่ครับผมเอาฉากทุกใบที่ผมมีผมไปตั้งหมดเลย สแปซสองอันใช้หน้าอันหนึ่งไลท์แคสสี่ใบตั้งเหมือนผมเล่นกลางคืนเลยตีแต่ในเพลงไม่มีตีไลท์เลยมีไฮแฮรดกับฉาบแค่สองใบเอาไว้ก่อนเอามาก่อนแล้วเสียงมันกวนกันพี่แบบ<เ>อ,อย่างเช่นผมตีทอมเนี้ยแคมสแปซผมอะไปจับปากปขาทอม<เ>อพอตีทอมทอมมันสั่นใช่ไหมครับ,รบสเปซมันก็กงกง,งเก <อ S 1> ง<อ>เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะบอเจอร์บอกเสียงอะไรมันกวนเนี่ย พอไปตีปุ๊บพอเหยียบก็เดืองเหยียบก็เดืองแล้วถ้าสังเกตดีนะครับเวลาเราเหยียบก็เดืองอ่ะฉาบเราจะสั่นด้วยนะพี่อไม่ว่าเราเหยียบก็เดืองตีสสน่์กองใบอื่นก็จะสั่นไปด้วยครับ,รบมันคือเสียงที่แบบกระแทกไปใช่ไหมครับเหยียบก็เดืองตีเสน่์ปุ๊บเสียงอะไรปงปงปง,ปงหาหาอ๋อเสียงไลท์มันลั่นพี่ตีแสน่หปุ๊บมันกระแทกไลท์เง้งมันว้องมันว้องมีมันสั่นแบบสุดท้ายก็อะไรไม่ได้ใช้ก็ถอดออกหมดเลยพี่ หาทั้งทั้งวันวันมันอัดอัดทั้งวันจนแบบคืออัดแต่แป๊บเดียวแหละใช่แต่หาแบบพอไปตีปุ๊บเอ้เสียงมันทาไมมันกวนจังวะอะไรเงี้ยก็ได้ถอดอันไหนที่ไม่ได้ใช้ถอดออกหมดเลยอืก็จบกับผมคิดว่าแบบนี้แต่แรกก็น่าจะได้กลับบ้านเร็วแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันก็เป็นมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราออกไปเจอครับแล้วเราก็อ๋อรู้ละต่อไปเพลงไหนไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ใส่ กันเราซนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งเราเราทำงานกับโปรดิวเซอร์ที่เก่งๆคือผมว่าทุกสายอาชีพมันก็มีทั้งรุ่นโปรแบบใช่ไหม<ช>เลเวลบแบบเซมิโปรโปรเก่งๆมากๆเนี่ยเขาจะละเอียดละเอียดมากครับละเอียดจริงๆมันทําให้รู้ว่าเฮ้ยมืออาชีพเขาอะไม่แปลกใจที่เขาจะประสบความสำเร็จเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดขนาดนั้นอะแบบเนียบมากพี่ไม่มีอะไรให้หลุดเลยจริงอรพี่มไมกิ้งแบบขยับอะไรนิดหนึ่งไม่ได้เลยพี่ ครับแบบไมค์กิ้งวัดตลับเมตรปุ๊บไมค์นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยอันทนี้อย่าให้อันนี้ขยับนะอย่าให้อันนี้ไปโดนขาไมค์อะไรเงี้ยคือมันมันละเอียดมากพี่มันละเอียดละเอียดมากๆจนผมรู้สึกว่าผมมายอมยอมรับเลยว่ามือกองที่แบบพี่ๆมือกองที่เป็นห้องที่เล่นอที่อัดเสียงสมัยก่อนอะไรเงี้ยแบบแบบสุดสดสุดยอดมากจริงๆพี่แบบนะเสียงแล้วเรากลับไปฟังแบบ เออเขาคิดได้ไงอะไรเงี้ยพวกลูก<ม>อะไรเงี้ยดังนั้นมผมเผื่อเป็นเกตความรู้ให้คนฟังนะครับคือโมรีพูดแบบนี้เฮ้ยไม่ห้องอัดมันไวขนาดนั้นเหรอคือหนึ่งห้องอัดเสียงเนี่ยที่ดีเนี่ยมันมันก็ควรที่จะเก็บกันเสียงจากภายนอกใช่ครับนะครับอย่างเราทําห้องซ้อมเนี่ยหน้าที่ของเขาคือแบบว่าไม่ให้เสียงข้างในเนี่ยออกไปนะครับ มันก็คอนเซปต์เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันคือในห้องอัดนมันจะเงียบมากอยู่แล้วใช่ครับพี่นะครับแล้วก็คราวนี้ไมค์มันจะมีอยู่สองสองประเภทใหญ่ๆเนาะครับก็คือไมค์ดินามิกกับไมค์คอนเดนเซอร์ใช่ครับซึ่งอ่ามันถ้าอธิบายย่างรวดเร็วเลยคือดินามิกเนี่ยเหมือนไมค์นักร้องทั่วไปใช่ครับอืมดินามิกก็จะเขาจะเก็บเสียงเนี่ยเนี่ยอารมณ์แบบว่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าไม่ไม่ไกลนี้ไม่เกินนี้ใช่เพราะฉะนั้นไอ้พวก ไมซ์แน่ไมซ์ทอมอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกไมซ์ดินามิกใช่มันจะได้เสียงมันจะได้ไม่กวนกันอะไรเงี้ยแต่มีครั้งหนึ่งคือปกติโปรดิวเซอร์ผมเขาเป็นคนชอบเสียงเปอร์กชัชันแบบอัดสดอืขยาวไข่อะไรคือพอตีกองมาเสร็จละพักเหนื่อยฟังสักแป๊บอ้ยโค้ชไอ้าพานก็จะไปเข้าอัดต่ออีกทีหนึง่งไปขยาวไข่บ้างอะไรบ้างคือมันมีครั้งหนึ่งทําให้ผมรู้ว่าผมจํายี่ห้อไมซ์อะไรไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นคอนเดนเซอร์ เป็นไม้อัดร้องเนี่ยแหละผมไปอัดตรงมันจะมีคอกๆหน่อยใช่ไหมหนอยแม่นน่าจะหนอยแม่นอ่าาอจจะหนอยแม่นอะไรเงี้ยนะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมดำดำทองทองอ๋อไม่ยอดฮิตก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าตอนที่ผมไปยืนเนี่ยเพื่อที่จะเขย่าผมก็แบบให้เสียงอะไรฟึดๆว่ะฟึดๆฟึดๆคือผมผมขยับหัวไม่โป้งเท้าอ่ะกับพื้นพรมอ่ะผมไม่คิดว่าไอ้ฟึดๆเนี่ยมันจะดังเข้าเข้าหูผมอ่ะ ดูดดูดแรงมากเอยคือแบบอะไรนี่คือฉันขยับหัวนิ้วแม่โป้งแบบคือธรรมดามันไม่มีทางได้ยินอยู่ละใช่ครับพี่ผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นเสียงเท้าพอสักพักเอ้ยเสียงเท้าเรานี่ขวาใช่พี่ฟึบฟึบแล้วเราแบบเข้าไม้เลยเหรอดูดน,ดนั้นเลยเหรอดูดแบบดูดเยอะมากพี่ดูดแบบมหาศาลใช่เพราะฉะนั้นมัน,มน,มนถึงแบบว่ามันละเอียดจริงๆแบบเวลาเราสมมติตีกลองตึก ก็๊อกเนี่ยมันควรจะลงน้ำหนักให้มันเท่ากันทั้งหมดพอพอไปนั่งฟังอีกพังโอ้โหกอกนี้กอกนี้ไม่แข็งแรงก็เลยมีก็แก๊กก็แก๊กประสบโชว์ดนามิกโชว์ดนามิคคือมันนิดเดียวนะแต่ว่าคือถ้าถ้าจะปล่อยผ่านก็ก็ถือว่าพอได้อะไรยเงี้ยแต่ด้วยความเนี่ยแหละมันจะขัดใจใช่ไปอีกรอบไปอีกรอบมันก็แบบก็อัดใหม่เลยใช่พี่ กี่ยวกับมันก็ไปถึงเรื่องที่การที่เราเลือกเลือกของที่จะใช้อัดด้วยอะไรเงี้ยพี่กลองเสน่ฉาบเลือกแบบไหนให้มันเหมาะสมที่สุดอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องนั้นไปอีกอะไรเงี้ยละเอียดยิบเลือกไม่ย,ยังไงให้เข้ากับคาแรคเตอร์กองตัวนี้จ่อไม่มย,ยังไงโอเวอร์เฮดจ่อยังไรลูมจ่อกี่ตัวอะไรเงี้ยตั้งฉากยังไงไม่ให้เสียงมันกวนกันกบไม่ทอมอะไรเงี้ยต้องฉากสูงแค่ไหนอะไรเงี้ยแบบมันแบบโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบ ละเอียดมากๆครับพี่นะสุดๆเลยครับบางทีแ,แบบอืเราเราได้ยินบางเพลงโอ้เสียงกองมันใหญ่จังว่าเราไปรู้เบื้องหลังเขาเขาแบบโอ้โหไมล์ูมแล้วเขาไปอัดในโกดังเพื่อให้ได้รูมแบบนั้นวางไมล์ูมเป็นสิบตัวแบบโอ,โอเคโอเคยอมแล้วยอมก็ได้ <laughs> มมโอรีอธิบายไมล์ูมหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจไมล์ูมก็คือไม,มที่เอเหมือน มันจะมีโอเคใช่ไหมครับไมล์รูมเหมือนเก็บเสียงเสียงในห้องมันจะทําให้มิติมันกว้างขึ้นนะครับมันจะมีหน้าหลังมันจะมีไมที่จ่อไปบนกองอันนี้ไม่ใช่ไมล์รูมใช่ครับอันนั้นไมโครสสดัอ่าไมล์รูมเนี่ยอาจจะมามันเขาจะมีสูตรของเขาบางทีก็มาจับหน้ากรองรอยู่ระดับอะไรแต่บางทีเขาก็วางไปใช่ครับตามจุดที่มันแบบเยอะแยะข้างหลังสองอันข้างหน้ากรองอันหนึ่งตรงนั้นอีกสองอันตรงข้างหน้าเบดร์อีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยแบบ แล้วแต่สูตรเลยครับพี่ครับซึ่งมันก็จะมีรูมที่เป็นแบบปลั๊กอินรูมิกที่ไม่ต้องจ่อไมล์รูมจริงแต่ว่าเป็นปลั๊กอินของโปรแกรมนั้นไปอีกอะไรเงี้ยครับมันก็แบบเยอะแยะไปหมดแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันทําให้เราทําง,งานง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ยังชอบการที่จอรูมได้เยอะอยู่มันมันดูอลังการดีครับพี่แล้วเสียงมันเปลี่ยนจริงนะครับแบบโอ้เสียงมันมิติมิติมันกว้างขึ้นนะครับ มันมีซ้ายขวาหน้าหลังมันมีแบบโอ้ยเสียงฟอทอมลูกไลเลยตรงนี้แบบอะไรเงี้ยมันแบบมันลึกกว่านั้นนะครับมิติมันกว้างกว่านั้นมันมาเต็มเต็มใช่พี่มันดูแบบพลังดีแต่คนมีก็ก็ปวดหัวนิดนึงฮะะต้องบรหลายไมใช่หลายไม้อะหลายไม้รู้จะใช้ไม้ไหนดีอะไรเงี้ยบางทีถ้ามันไม่เวิร์กก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้ใช่แต่วางไม้ลูมไว้ก่อนเก็บไปเผื่อไว้ก่อนเนี่ยเหลือดีกว่าขาดครับใช่พี่ก็ถือว่าเป็น การทํางานที่ละเมียดที่สุดใช่ครับแล้วมันต่างกันยังไงโมลีถ้าเกิดว่าโมลีเล่นเพลงเนี้ยกับการเล่นสดกับการทําในห้องอัดเสียงกับการอัดในห้องอัดเสียงน้ําหนักต่างกันไหมน้ําหนักผมอยู่ที่บริบทคัะพี่ถ้าเอาแบบตามเพลงเล่นเล่นสดตามเพลงมีดาต a าก็ผมจะตีตีฟิลตามเพลงนะพี ยกอารมณ์ของเพลงนั้นมาไว้แบบเล่นยังไงก็คืออย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามีการแบบเอย,อยากเพิ่มดีกรีตรงนี้ขึ้นมาหน่อยก็อาจจะแบบเปิดแฮตหรือตีให้มันแรงขึ้นเพื่อที่จะส่งให้นักร้องอะไรเงี้ยครับก็แล,แล้วแต่บริบทเลยครับพี่แต่ส่วนใหญ่ะผมะลูกอะไรที่สำคัญในเพลงนั้นลูกลูกท่อนจำหรือว่าลูกลายเซนของเพลงนั้นผมจะเก็บพยายามเก็บให้มันเนี๊ยบที่สุดครับพี่ครับใช่ครับเพราะผมรู้สึกว่าการเล่นให้มันเหมือน ออริจินอที่สุดอะมันหมายถึงว่าเรายกอารมณ์ของเพลงนั้นอะมาเล่นสดคนฟังตรงนั้นก็จะได้ได้ยินอารมณ์ของเพลงนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่ามันมันมากกว่าการมันมากกว่าการเล่นให้เขาฟังอะพี่มันเหมือนการส่งอารมณ์ถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงนั้นให้เหมือนเขาฟังมาสเตอร์ที่บ้านอะไรเงี้ยอืมใช่ครับครับคุณมีสูตรในการแบบคือพอคุณพูดถึงท่อนจำอะ หรือลูกส่งอะไรบางอย่างที่มันทําเพื่อให้มันติดหัวคุณมีหลักการคิดยังไงหรอหลักการคิดคือหลักการแรกกล้ากล้าเล่นครับพี่อ,อ่นอนคือเราต้องเราต้องมีของก่อนครับของที่เขารู้สึกว่าเขาคาดหวังว่าจะได้ยินเสอันเนี้ยจากเราแน่นอนอเข้าข้างตัวเองว่าแบบเฮ้ยล้อลูกนี้อยู่ใช่ไหมอลองยัดดู <laughs> อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอฝั่งห้องของตัวท็อปแบงก์เลย อันนี้ไม่เอานะโมลีไม่เอาอันนี้ขอธรรมดาพอไม่เอาเองเอฟังบางสี่อะไรเงี้ยไม่ใช่ก็มันก็จะเป็นตั้งแต่เรื่องการคุยแหละครับว่าแบบเดฟเลนยังไงตัวนี้อยากได้แบบโมลีครับท่อนนี้ขอแบบเอถ้าไม่ตายตัวนี้หน่อยขอขอขอกดสูตรตรงนี้หน่อยอะไรก็ได้ลองลองลองมาสักสองสามอันเดี๋ยวอันไหนชอบเดี๋ยวซื้ออะไรเงี้ยอ่าก็จะลองแบบโอเคเดี๋ยวจะลองเจาะท่อนนี้ให้ฟัง แก,แก้งผมก็จะว่าเดี๋ยวเราแก้งเล็กขอดไว้นะอะไรเงี้ยเ hmm. ผื่อทีไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย hmm. ผมก็จะฟังแล้วกันกรองมาว่าโอเคเท่านี้จะเป็นลูกสไตล์ไหนเป็นแบบรีเนียร์ไหมหรือว่าเป็นแบบลูกเฉพาะตัวของเราอะไรเงี้ย <c oughs> ทายังไงให้มันแบบจํามันก็เหมือนการสร้างสรรค์ไอเดียด hmm. ิก,กองแบบว่าเอ๊ะยังไงดีวะส่งยังไงดีให้มันรู้สึกว่าเกี่ยวหูคนฟังอะพี่ hmm. แบบก็แล้วก็เฮ้ยเฮ้ย กองเอ้ยกองไม่ธรรมดาวะ่ะเหมือนเวลาเราฟังเพลงอะไรแล้วเจอโซโล่แบบโซโล่ Solo แบบโหดรแบบ้ายโหดร้ายเนี่ยแบบโอ้โหไม่เคยนี่โซโล่ยากกว่าอะไรเงี้ยอืมมันก็เลยแบบทําให้เราก็คิดว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราจะทำยังไงให้หนึ่งให้มันดูไม่ไม่เทคนิคอลเกินไปยังมีความเป็นมิวสิควลอยู่คือถ้ามันเทคนิคอลเกินไปอ่ะมันสำหรับผมผมรู้สึกมันย่อยยากครับคนฟังจะไม่เก็ตว่าแบบนี่มาทําไมอ่ะคืออะไรอ่ะ จริงๆบางครั้งลูกที่เราใส่ไปยากๆอ่ะคนธรรมดาที่ฟังไม่รู้ด้วยซ้ำพี่ว่ามันยากคือแบบโอ้ยลูกนี้มันซับซ้อนนะอะไรเงี้ยอืแต่คนดนตรีที่ฟังอาะจะรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเว้ยเพลงเพลงนี้แบบเอสุยไม่ได้ว่ะต้อง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 แกะละเอียดเลยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนผมเวลาฟังเพลงอย่างเช่นเพลงบอดี้สลมเพลงยาพิษอะไรเงี้ยครับเปิดหัวมาก็คือตีหัวแตกเลยพี่แบบตึกตึกต้อตึกต้อ อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแบบผมอันนี้แบบผมฟังเพลงยาพิษครั้งแรกนะครับโหอะไรวะเนี่ยปึ๊บโหดว่ะสักพักไปท่อนโซโลมีก๊อกสองอีกโหยากกว่าเดิมอีกอะไรวะเนี่ยอะไร,รแบบบังเลยแบบเออต้องแกะเนี้ต้องแกะต้องแกะมันมันดูสนใจมันดูมีความน่าสนใจแบบต้องแกะพอแกะได้เหมือนเราเล่นเล่นเกมผ่านด่านนะพี่เฮ้ย hey, ด่านนี้ชนะแล้วอะไรที่มันนวันนี้เราก็ผ่านได้หมดพอไปเจอเพลงที่ยากขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่า มันยากว่ะแต่เราก็อยากแกะอืพอเราได้มีโอกาสเป็นคนสร้างผลงานใช่ไหมพี่เราก็อยากจะทําแบบทันบ้างอืเราก็จะเหมือนที่พี่ดิงถามว่ามีไอเดียยังไงก็ผมก็คือพยายามสร้างลูกอะไรที่มันไม่เทคนิคเข้เกินไปยังมีเป็นความมิวสิคอลอยู่แล้วก็ยากเล่นยากแต่ฟังง่ายพี่อืคือเป็นส่วนผสมระหว่างเทคนิคอลกับมิวสิคอิลที่กลมกลม่อมใช่ครับ อาจจะเทคนิคข้อมากหน่อยก็ได้ใช่ครับแต่ว่ามันต้องให้มับถูก,กทีู่ก <Music S 2> เวลาตรงนั้นด้วยใช่ครับให้มันถูกที่ถูกเวลาไม่ไม่ขัดกับเครื่องอื่นหรือไม่ไม่ดูแบบอจื้อเกินไปอะไรเงี้ยครับไม่ดูอะไรนี้อะไรเงี้ยอะไรของมันวะอะไรเงี้ยอก็จะแบบค่อยๆดีไซน์ไปแล้วก็เลือกแล้วก็ได้แต่ส่วนมากก็จะเป็นลูกที่ผมฝึกประจรําพี่ลูกเฉพาะตัวไปถือว่า เขาเรียกว่าลูกลูกลายมือปะครับม,มันจะมีลูกลายมือที่แบบว่าเราจะชอบใช้บ่อยๆมีกลิ่นของเราอยู่ใช่ครับพี่ก็จะลองลองอย่าดูถ้ามันเข้าก็ได้อะไรเงับครับ,รบถ้าเพลงไหนที่ต้องการกรุ๊ปที่พี่แย่มาตลอดเพลงได,ได้ไหมแบบเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ให้ให้มันรู้สึกก็เป็นมีอะไรมาตลอดเพลงแบบลูกให้แฮตหรือว่าลูกอะไรเงี้ยให้มันแทรกแทรกมาตลอดเพลงอะไรเงี้ยผมก็จะเริ่มดีไซน์ลว ค่อยยับค่อยๆยับค่อยๆยับท่อนนี้อ่ะท่อนนี้ชุดใหญ่ไปสักทีหนึ่งชุดใหญ่ไปสักทีนึงอ่ะสักพักก็อ่าเค่อยยับทีนึงเหมือนจะหมดละแล้วค่อ่าชุดสุดท้ายคช่วงท้ายอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเพลงเมื่อวานอะไรเงี้ยครับอือก็จะประมาณนั้นอะไรเงี้ยชุดใหญ่ก็จะสอดใส่เข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยดีงี้ผมถามหน่อยว่าอ่เพลงในห้องอัดเพลงไหนหรอถ้าเลือกเพลงหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันแบบคุณทำงานแล้วมันมันท้าทายที่สุดแลว เพลงไหนที่ท้าทายที่สุดอจริงๆท้าทายทุกเพลงพี่โดยเฉพาะเพลงที่เป็นศิลปินที่เราชอบครับผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเดียวของผมหรือเปล่าณตอนนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสมาถึงแล้วอะเราทําเราจะทํายังไงให้มันประทับใจที่สุดอ,อะไรเงี้ยครับม,มันท้าทายอย่างเพลงช้า เราจะทำยังไงให้ตอบโจทย์เขาเพลงเร็วจะทำอะไรให้มันตอบโจทย์เขาที่สุดอะไรเงี้ยครับซึ่งเอาจริงผมผมทุกงานไม่ว่าจะเป็นศิลปินใหม่ศิลปินเก่าศิลปินรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรเงี้ยผมตั้งใจทุกงานอยู่ละแต่ถ้าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแบบมากๆอะไรเงี้ยผมจะรู้สึกกดดันแล้วก็จะรู้สึกท้าทายตรงที่ว่าเฮ้ยเขาก็มีตัวเลือกตั้งเยอะมือกองเก่งๆหลายคน แต่เขาเลือกเราอะไรเงี้ยอืเราก็ต้องโชว์ระบบโชว์ระบบให้เขาประทับใจ uh huh. ใช่ครับอย่างเพลงอ่ที่ผมอัดอเพลงโจอี้พัวสิทธิ์กับจ่ายไททอลสมิธร้องครับเพลงเมษาจะกลับไปก็เป็นเพลงที่เป็นเพลงช้าอารมณ์เลยอืม uh huh. แต่จะตียังไงให้ใหมันเป็นเพลงช้าอารมณ์ที่ยังดูแข็งแรงอยู่ครับมันพอมันได้โจทย์มามันมันรู้สึก เพลงชาอารมณ์แต่แข็งแรงพี่ตัวผมมันผมผมจะงงในตัวเองแล้แบบเอาไงดีว่าจะดีไซน์ไงดีว่าแต่พอมันออกไปก็ก็ก็แฮปปี้กันทั้ง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 สองฝ่ายอะไรเงี้ยผมก็ดีใจอะไรเงี้ยอย่างหลายๆเพลงที่ศิลปินหลายๆคนผมได้มีโอกาสร่วมง,งานก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆเลยครับรพี่ก็จะมี ก็มีม,มีมีหลายเพลงมากครับพี่ที่แบบก็อยากให้ไปไปตามฟังกันเยอะๆพี่ฟังไปติดตามฟังกันนะใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงไม่ถามไม่ได้ครับนะครับเอ,อในวงการเนี้ยมันได้ค่าจ้างค่าอะไรยังไงหรอนะอเผื่อใครฟังนักดนตรีคนไหนมาฟังอยากได้พี่โมลีอัดเนี่ยพี่โมลีคิดยังไงล่ะครับก็ถ้าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนตอนเด็กเลย เพลงแรกเพลงคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเข้าด้วยกันเท่าไหร่นะครับแต่เพลงแรกที่ผมอัดก็คือสามพันห้าโอ้ถือว่าเพลงแรกก็โอเคเลยนะสามพันห้าในในในเป็นเป็นเด็กฝึกงานแล้วแบบซึ่งผมไม่รู้ว่าต้องทอําตัวยังไงเหมือนกันว่ามันราคาไหนอะไรเงี้ย uh huh. แต่ผมก็ได้มาสามพันห้าเรื่อยๆก็แบบจะมีราคาพี่น้องที่รู้จักกันแต่ว่าถ้าถ้าทุกวันเนี้ย คนอื่นผมไม่ไม่ไมทราบว่าวเท่าไหร่นะครับแต่คือผมทุกวันนี้อัดเพลงแล 6, ้วหกพันใช่ครับอัดกองเพลงละหกพันบาทแฮปปี้ย <Happy year S 1> พื้น<า>ที่ 6, หกพันอาจ้างได้ติดต่อพี่โมลีได้เนาะ <laughs> ได้ครับนะครับใครอยากได้ไลายเซน์แบบพี่โมลีแบบว่าน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหกพันนี่หมายความว่าค่าตัวพี่โมลีนะครับไม่ใช่ว่ารวมสตูดิโอรวมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับคุณก็ลองไปเลือกดูว่าคุณอยากให้พี่โมลีไปอัดที่ไหนใช่ครับนะ สะดวกหรือเปล่าใช่ครับแต่และคนราคาไม่เท่ากันครับ mm ลองถาม,ถามดูแต่ของผมหกพันบาทครับตนัดตดสนุงด้วยนะครับตัดหนุงด้วยนะครับโอเคโมโลีโอวันนี้สนุกได้ความรู้มากเลยครับพี่นะเรามีโอกาสยังไงเราหาหัวข้อมาคุยมาอะไรกันใหม่ได้เลยครับพี่สุดท้ายอยากให้โมลีทิ้งท้ายไว้ให้หน่อยว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนักดนตรีห้องอัดมือปืนห้องอัดเนี่ยครับมันต้องเป็นยังไงครับ ก็มีไม่กี่ข้อครับอันดับแรกคือเออฟังเพลงเยอะๆครับ mm hmm. แล้วก็ออกไปเล่นกับคนอื่นเยอะๆหมายถึงว่าเล่นกับวงเยอะๆอ mm hmm. ออกไปเล่นกับวงแล้วก็เ,เปิดรับครับเปิดต้องเปิดใจให้กว้างครับแล้วก็ฝึกฝนให้เยอะครับพี่ mm hmm. ผมจะเชื่อเสมอว่าเอาเวลาจะใช้มีให้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีอ mm hmm. ใช่ครับพี่เพราะว่า โอกาสมันคือโอกาสมันคืออากาศที่อยู่รอบตัวเราพี่มันอยู่รอบๆมันไม่รู้ว่ามันจะวิ่งเข้าหาเราเมื่อไหร่เราเรามีหน้าที่แค่ทำตัวให้พร้อมโอกาสมาปุ๊บโอเคไปครับผมทำได้ผมจัดให้แจมๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้ก็ความตั้งใจแล้วก็จริงใจแล้วก็ใส่ใจแล้วที่สําคัญก็เอ่อ อย่าตัดราคากันนะครับเ,เราเล่นไม่ <laughs> <laughs> ใช่ครับก็นั่นแหละครับเอเปิดใจให้กว้างทํางานร่วมกับคนอื่นให้ได้อ <c oughs> แล้วก็ซ้อมให้เยอะเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือหมายถึงว่าอุปกรณ์ด้วยแล้วก็อินพุตของเราด้วยเพื่อที่ว่าเวลาจะเลือกหยิบจับเลือกใช้จะได้มีหลายๆรูปแบบให้ใช้คับผมอะไรเงี้ยครับ ก็ประมาณนี้ทุกคนทําได้อยู่แล้วครับฟังให้เยอะเสพให้เยอะเอาตัวเองออกไปเล่นบ้างเอาตัวเองไปเล่นได้เยอะนั่นแหละใช่ครับฝึกให้เยอะมีไว้ในคลังไว้ก่อนดีกว่าอย่างที่เราคุยกันเนาะว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช่ครับมีของเยอะๆถูกต้องครับพี่เพราะเวลาเขาขอมาเราก็จัดให้ได้เลยใช่ครับแล้วก็อย่าตัดราคาด้วยไม่งั้นวงการเสื่อมเสียอันนี้ถูกต้องครับพี่ โอเควันนี้ขอบคุณโมลีมากมากเลยยินดีมากครับพี่แล้เราหาเรื่องจะมาคุยกันใหม่อีกเนาะได้เลยครับยินดีครับพี่ตามน้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าวันนี้แบบขอหนึ่งอย่างที่คุณแบบแฮปปี้คุณได้อะไรครับจากพอดแคสต์ตัวนี้เนาะคอมเมนต์แชร์กันหน่อยเผื่อคนอื่นเขาเข้ามาดูแบบนะครับมันเป็นตรงใจกันหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่สองถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ผม ชวนใครามาพูดคุยหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่านี่คือ ep 2ครับครับผมขอบคุณโมลีมากขอบคุณพี่ดิงใช่นเคบตาไปก่อนครับคบสวัสดีครับ